อยความเสียหายของบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นในซอยจรัญสนิทวง27จากการถูกกราดยิงเมื่อกลางดึกวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาประตูสแตนเลสมีร่องรอยกระสุนจำนวน5จุดหน้าต่างบ้านชั้นบนและชั้นล่างกระจกแตกเป็นรูหลายแห่งและยังมีร่องรอยความเสียหายของถังขยะบริเวณนอกบ้านทีมข่าวลงพื้นที่พยายามพูดคุยกับคนในบ้านที่เกิดเหตุแต่ไม่มีใครให้ข้อมูลขณะที่เพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าช่วงเที่ยงคืนของวันที่2มีนาคมขณะนอนหลับพักผ่อนอยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์จำนวนหลายคันก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า10นัดจากนั้นเมื่อสิ้นเสียงจึงออกมาดูเหตุการณ์พบปลอกกระสุนจำนวนมากกระจายอยู่เกลื่อนถนนหน้าบ้านซึ่งไม่นานนักตำรวจก็ได้เข้ามาตรวจสอบจุดเกิดเหตุเราอยู่แต่ในบ้านไงไม่ได้ออกมาแต่ได้ยินแต่เสียงปืนเป็น10นัดแล้วก็สักประมาณ20นาทีหรือประมาณนี้เจ้าหน้าที่ก็มาก็มีคนไปแจ้งแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มาพิสูจน์หลักฐานทั้งกระสุนอะไรด้วยกระเด็นอยู่หน้าบ้านเราด้วยก่อนได้ยินเสียงปืนเราได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าใช่ๆมันมีพวกเสียงมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ตุ้ม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 เลยเป็น10นัดเลยประมาณกี่โมงคะโหตอนนั้นดึกแล้วนะเกือบจะเที่ยงคืนละประมาณนี้ได้ก็ออกมาดูหน้าบ้านแล้วเราก็กลัวมันจะกระสุนจะมาถูกรถเราด้วยหรือเปล่าเราก็มาดูแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็สักคุยใหญ่ๆแล้วก็ขึ้นนอนอันนี้เป็นครั้งแรกไหมคะที่เกิดขึ้นใช่ที่เกิดขึ้นพันตำรวจเอกสำเริงอัมพันทองผู้กำกับการสน.บางขุนนนท์ยอมรับว่าจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบวิถีกระสุนเป็นลักษณะของการยิงตอบโต้กันจากในบ้านและนอกบ้านแต่ยังไม่สามารถระบุตัวคนยิงได้อย่างแน่ชัดขณะที่ปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ที่พบในจุดเกิดเหตุคาดว่ามาจากปืนอย่างน้อย2กระบอกไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนหลักฐานอื่นๆอย่างภาพวงจรปิดชุดสืบสวนอยู่ระหว่างดำเนินการขณะเดียวกันมีการสอบปากคำพยานแล้ว1ปากเป็นหญิงสาวแม่ของชายวัยรุ่นซึ่งคาดว่าเป็นคนยิงปืนตอบโต้จากในบ้านได้เข้าให้ข้อมูลกับตำรวจส่วนชายคนดังกล่าวหายตัวไปหลังเกิดเหตุหนึ่งเราต้องได้ก่อนว่ามันขัดแย้งเรื่องอะไรใช่ป่ะสองมูลเหตุจูงใจเรื่องทำอย่างนี้เพราะอะไรเราต้องไปตามหาตรงนี้ได้สาเหตุไม่ได้แต่แม่ยืนยันไหมคะว่ามีลูกชายไปมีปากเสียงกับอีกกลุ่มนึงที่วัดจริงๆไม่บอกกับเราก็จะไม่รู้จริงก็ได้ในตอนนี้ก็ให้เขาลงฝ่ายสืบสวนไปลงพื้นที่ไปตามลูกหวานก็ต้องตามด้วยดูกล้องดูอะไรด้วยใครมาอะไรยังไงแต่ที่ไหนแล้ววงจรปิดตอนนี้ก็ได้อะไรบ้างไหมคะก็จะไล่ดูอยู่นะเพราะบางที่ก็ต้องอาจจะต้องขอเป็นหนังสือบ้างบางที่มันก็ประมาณหลายคนนะแต่ว่ากี่คนแน่เนี่ยต้องไปตั้งไล่เนี่ยต้นตอนเรื่อยๆอาจจะมาเยอะเข้าไปกี่คนหรือเปล่าอะไรเราต้องไล่แต่มีในลักษณะของการเข้าไปภายในบ้านนะคะไม่เข้าไม่ได้เข้าอยู่นอกกับการสน.บางขุนนนท์ยอมรับว่าสาเหตุของการก่อเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ขณะเดียวกันมีรายงานด้วยว่าคืนวันที่2มีนาคมชายที่อาศัยในบ้านเกิดเหตุมีเรื่องชกต่อยกับวัยรุ่นคนหนึ่งที่งานคอนเสิร์ตภายในวัดอมรินทรารามหรือวัดหลวงพ่อบทน้อยติดกับโรงพยาบาลศิริราชก่อนทั้งหมดจะแยกย้ายกันและมาเกิดเหตุกราดยิงอีกครั้งในคืนเดียวกันชันชัยพงษ์ประหลัดถ่ายภาพทัศน์ดาวทองอิ่มสำนักข่าว TNN รายงาน